วัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถเคคาครับมาชี้เป้าใครที่ชอบกระบะเคคานะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นมากเลยนะครับก็วันนี้เรามี Suzuki Carry ครับ DA63T ครับมาชี้เป้ากันครับตัวนี้เจ้าของวางเป็นเครื่อง K6A ครับเทอร์โบครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาครับตัวนี้ถือว่าดูแลรักษาง่ายนะเล่นรถเก่าๆบางครั้งนี่เกียร์ออโต้อาจจะไม่เหมาะนะเกียร์ธรรมดานี่ถือว่าดูแลรักษาง่ายกว่าครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยครับคันนี้เจ้าของบอกว่าเพิ่งวางมาใหม่ตอนปลายปีที่แล้วครับเดินท่อใหม่หมดครับใช้งานได้ปกติความร้อนก็ปกติครับ ระบบแอร์นี่เย็นใช้ได้ครับช่วงล่างนี่ชกหน้าทำเป็นสตาร์ทปรับเกียร์มาเรียบร้อยนะถือว่าแต่งมาพอสมควรครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะเบาๆมือกันทีเดียวล้อก็เป็นล้อแต่งครับนะหน้าตื้อต่างลึกสวยๆเท่ๆครับยางก็เป็นของนันกังครับ16550R15ตัวนี้ลงเป็นขอบ15มานะครับก็ใหญ่ได้ทีเดียวครับแล้วก็สวยด้วยนะเต็มสมคันนี้มีเกวัตมา4ตัวนะครับพวงมาลัยนี่เป็นหนังแดงครับวิทยุ2ดินยางปูพื้นฟิล์มเซรามิกของแต่งต่างๆค่อนข้างเยอะพอสมควรครับรถเจ้าของบอกวิ่งใช้งานได้ปกติครับเอกสารครบป้ายทะเบียนประมูลมาด้วยนะคันนี้ผู้ขายตั้งราคามาที่ 239,000 บาทในเล่มนี้ยังเป็นตู้บรรทุกอยู่นะก็อาจจะต้องไปหาตู้ใส่เพิ่มเติมแล้วครับรถคันนี้อยู่ลำพูนครับใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับผ่านลิงก์ Facebook เจ้าของรถด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับรถแนวนี้ถือว่าเป็นรถหายากนะครับหายากแล้วไม่มีแล้วนะครับคนที่อยู่ในวงการนี้ก็จะเข้าใจกันดีนะว่าเป็นรถที่ราคาแบบนี้ถือว่าปกติครับไม่ได้แพงอะไรมากมายนะถ้าคนชอบจริงๆก็ลองดูแล้วกันนะครับแนะนำให้ไปดูจริงกันด้วยครับลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ